12เทคนิคนะครับที่จะช่วยลดไขมันหน้าท้องไวสุดๆห่วงยางรอบเอวไขมันที่สะสมอยู่ตามอวัยวะภายในต่างๆ12เทคนิคช่วยท่านได้นะ สวัสดีครับผมหมอทำนะครับนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง12เทคนิคนะครับที่จะช่วยลดไขมันหน้าท้องของท่านได้ไวแบบสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางรอบเอวนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันที่สะสมอยู่ตามอวัยวะภายในต่างๆหรือใครก็ตามที่มีภาวะน้ำหนักนิ่งใครก็ตามที่มีภาวะโยโย่นะครับผมบอกเลยครับว่า12เทคนิคนี้นะครับช่วยท่านได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำครบทั้ง12เทคนิคนะครับผมมั่นใจว่าถ้าท่านทำได้เพียงแค่สัก6เทคนิคในเนี้ยรับรองแน่ชีวิตท่านเปลี่ยนไปแน่นอนครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมกันเลยครับสำหรับเรื่องของเทคนิคการลดไขมันเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ผมบอกเลยว่ามักจะเกิดการที่ทำได้แล้วก็กลับไปอ้วนหรือว่าบางคนก็อาจจะทำไม่ได้เลยหรือบางคนทำได้บางครั้งแต่ว่าเอ้ยพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันมักจะมีปัญหานะครับคราวนี้ครับ12เทคนิคที่ผมจะมาบอกเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยเหลือได้เยอะเลยต้องบอกตามตรงครับว่าใครทำได้ทั้ง12เทคนิคนี้นะโอ้โหรับรองครับน้ำหนักนิ่งเนี่ยมันไม่มีอยู่ในสารระบบอยู่แล้วครับมันมีแต่จะลดจนบอกว่าเฮ้ยมันหุ่นดีเกินไปละมันผอมเกินไปละจะต้องทานอาหารให้มากขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับวันนี้ก็เสียงจะอู้อีนิดนึงนะฮะติดหวัดลูกมานะครับ RSV ช่วงนี้ระบาดนะครับก็ระมัดระวังตัวกันทุกคนนะครับเทคนิคที่1 นะครับเทคนิคที่1 นั่นก็คือการลดคาร์โบไฮเดรตหรือลดแป้งเนี่ยให้เข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดต้องบอกตามตรงครับว่าถ้าท่านอยากที่จะลดน้ำหนักการเลือกเทคนิคที่ง่ายได้ผลไวที่สุดนะครับและก็ดีต่อโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดต่างๆการเลือกเทคนิคโลคาร์บไดเอทหรือเฮลตี้คีโตจีนิกไดเอทเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใช่อยู่แล้วผมใช้คำนี้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าท่านมีภาวะน้ำหนักนิ่งหรืออยากที่จะลดห่วงยางรอบเอวแบบไวแบบสุดๆเลยนะครับการพยายามที่จะลดแป้งและอาหารที่มีแป้งแฝงต่างๆเนี่ยลดให้แบบเข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดเนี่ยแบบนี้จะยิ่งทำให้ได้ผลดีมากๆบางท่านบอกว่าเฮ้ยถ้าลดแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเหลือศูนย์เลยร่างกายเราจะแบบเฮ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าต้องบอกว่ามันไม่มีปัญหาครับอันดับแรกท่านไม่สามารถที่จะลดแป้งลงเหลือศูนย์ได้แน่นอนจะทำได้เต็มที่ก็คือใกล้เคียงนะครับและร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะท่านที่มีภาวะที่ตับเนี่ยดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยร่างกายก็สามารถที่จะสร้างน้ำตาลสร้างกลูโคสนะครับขึ้นมาให้ร่างกายเราใช้ประโยชน์ได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับเทคนิคการที่เราจะลดแป้งนะครับให้เข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไอ้พวกเรื่องของการที่ทานข้าวเยอะๆการที่ทานเส้นเยอะๆนะครับแบบนี้มันไม่ได้อยู่แล้วไอ้พวกนั้นเราต้องลดอยู่แล้วแต่มันจะมีอาหารที่แม้จะมีแป้งต่ำนะครับแต่ถ้าเราทานมากไปนะครับก็มักจะมีปัญหาซึ่งอาหารกลุ่มนี้เราจะต้องลดลงนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่มีแป้งต่ำมากๆเช่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็ตามนะครับเพราะว่าถ้าเราทานมากไปเนี่ยมันก็จะได้ปริมาณแป้งและน้ำตาลสูงนั่นเองอันที่สองครับก็คือเรื่องของถั่วเปลือกแข็งครับต้องบอกตามตรงฮะว่าถั่วเปลือกแข็งเนี่ยเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากๆแต่ถ้าเราเผลอทานมากไปนะครับโดยเฉพาะเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะเขามีแป้งแอบแฝงอยู่พอสมควรเลยและการทานแค่1หรือ2กำมือเนี่ยก็อาจจะทำให้น้ำหนักเราขึ้นอย่างคาดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะลดห่วงยางรอบเอวให้ไวแบบสุดๆเนี่ยพวกนี้ต้องพักนะครับต้องหยุดต้องลดลงนะครับและที่3นะครับคือพืชหัวนะครับผมไม่ปฏิเสธเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นฟักทองไม่ว่าจะเป็นแครอทนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหอมใหญ่นะครับไอ้พวกนี้มันเป็นพืชผักที่ดีต่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขามีองค์ประกอบของความเป็นแป้งสูงเพราะเป็นพืชหัวกักเก็บพลังงานไว้มากแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราทานเยอะไปแล้วเราใช้ได้ไม่หมดร่างกายเนี่ยก็จะเปลี่ยนพวกนี้กลายจากแป้งไปเป็นน้ำตาลแล้วก็กลายไปเป็นไขมันนะครับรอบเอวรอบนู่นรอบนี่เยอะแยะดังนั้นแล้วโอกาสที่ท่านจะลดน้ำหนักได้สำเร็จ
ก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องลดแป้งให้ต่ำที่สุดนั่นเองมาต่อกันครับเทคนิคข้อที่2ครับนั่นก็คือเทคนิค no extra fat ก็คือพยายามไม่เติมไขมันที่ไม่จำเป็นเข้าไปผู้ที่เริ่มมาทาน healthy ketogenic diet หรือว่าผู้ที่เริ่มทาน low carb high fat diet เพื่อการลดน้ำหนักที่มีสุขภาพดีตลอดชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะไปมุ่งหมายที่จะไปเติมไขมันที่ไม่จำเป็นให้ร่างกายเช่นMCT oil นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่ต้องมีวิธีใช้นะครับ Bulletproof coffee กาแฟใส่พวกเนยต่างๆนะครับแบบนี้นะครับถ้าท่านอยากที่จะลดน้ำหนักไวๆเนี่ยตัวพวกนี้ต้องน้อยๆเลยนะครับไม่ใช่มาถึงก็จะกินน้ำมันนะครับอยู่เดียวน้ำมันมากรอกไปกรอกปากอย่างเงี้ยไม่แนะนำเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทานไขมันนะผมแนะนำว่าให้ท่านทานไขมันที่อยู่กับเนื้อสัตว์ธรรมชาติเช่นไก่แล้วก็กินเป็นพวกอกไก่ติดหนังเนื้อที่มีไขมันแทรกบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินมันทั้งชิ้นไปกินหมู3ชั้นทั้งชิ้นไปกินหมูกรอบไปกินอะไรพวกนี้เยอะเกินไปมันก็ไม่ได้นะครับมันมีลิมิตของมันนะครับนี่ก็คือเทคนิคข้อที่2เทคนิคข้อที่3นะครับก็คือ no sugar และก็งดสารทดแทนความหวานทุกชนิดต้องบอกงี้ว่าในเรื่องของน้ำตาลเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าไม่มีเลยจะดีที่สุดถ้าท่านจริงจังกับการลดน้ำหนักและสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับการตัดน้ำตาลออกจากชีวิตเลยนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่โอเคถ้าเกิดแบบมันไม่ไหวมันก็น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับนักเรียนใน VIP Club ท่านสามารถไปดูเทคนิคการหยุดน้ำตาลได้ใน7วันนะครับมีคลิปสอนเอาไว้อยู่นะครับส่วนท่านที่ไม่ได้เป็น VIP Club ก็แนะนำอย่างนี้ฮะว่าโดยปกติเนี่ยเราติดน้ำตาลมากๆเลยนะครับอันดับแรกคือท่านไม่ควรเติมน้ำตาลเข้าไปในอาหารของท่านแม้แต่อย่างเดียวอะไรก็ตามที่หวานมากๆท่านลดลงทีละครึ่งทีละครึ่งแชร์ริ่งไปให้คนอื่นบ้างนะครับขนมหวานท่านอาจจะต้องลดเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับสารทดแทนความหวานทุกตัวผมแนะนำให้งดหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ไม่กระตุ้นอินซูลินเช่นสตีเวียอะลูโลสหล่อหางกล้วยนะครับอินูลินหรือว่าพวกนี้นะครับหลายๆตัวเนี่ยถึงจะไม่กระตุ้นอินซูลินแต่จริงแล้วเนี่ยมันกระตุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะดังนั้นถ้าเราซีเรียสกับมันจริงจังกับการที่จะลดน้ำหนักลดถุงยางรอบเอวผมแนะนำว่าให้ท่านเลิกไปเลยเพราะว่าการที่เราทานสารทดแทนความหวานมากๆแม้จะไม่กระตุ้นอินซูลินแต่สมองเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจดจำไปแล้วว่าเราจะต้องทานหวานๆไปตลอดแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพเทคนิคการเทสว่าท่านติดหวานหรือเปล่าให้ดูว่าท่านกินช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นหรือขมเกิน 85% ได้ไหมถ้าท่านยังทานไม่ได้นะท่านติดหวานค่อนข้างติดหวานคนที่ไม่ติดหวานเนี่ยทาน 85% เนี่ยควรจะยังต้องรู้สึกหวานกับการทานช็อกโกแลตชิ้นนี้โอเคครับว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกทั้งหมดแต่เป็นตัวดูคร่าวๆว่าถ้าท่านทานช็อกโกแลตเข้มข้น 85% แล้วยังรู้สึกหวานได้เนี่ยหมายว่าท่านไม่ค่อยติดหวานเท่าไหร่ถือว่าโอเคนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือว่าให้งดนะครับอาหารที่เขียนว่า keto friendly ทั้งหมดที่อยู่ในหีบห่อต่างๆหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรามักจะเห็นอาหารที่เขียนว่าโอ้ keto ทานได้ low carb ทานได้นู่นนี่นั่นโน่นคือมันทานได้ครับเป็นปริมาณนิดหน่อยแต่บางคนเราเห็นว่าเอ้ยพอเห็นเขียนว่า keto friendly หรืออาหาร keto ทานได้เรากินแบบไม่บรรยะบรรยังเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะพวกขนมคีโตทั้งหลายนะครับขนมคีโตแบบ เขียนคีโตเฟรนลี่ขนมนู่นนี่คือโดยตัวของเขาเนี่ยโอเคมีไขมันสูงนะครับมีโปรตีนพอใช้ได้มีแป้งต่ำมีน้ำตาลต่ำแต่ถ้าท่านกินปริมาณที่มากเกินไปกินทุกๆวันนะครับผมบอกเลยครับว่าน้ำตาลที่ท่านได้เนี่ยอาจจะมากกว่ากินขนมแบบปกติเพราะว่าท่านกินแบบเยอะจนเกินเหตุเกินการนั่นเองนะครับมาต่อกันข้อที่5ครับนั่นก็คือการหยุดทานเบเกอรี่ทุกชนิดต้องบอกตามตรงครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากเนาะแต่ถ้าท่านอยากที่จะแบบเฮ้ยโอเคอยากจะลดน้ำหนักได้ตัวเบเกอรี่มันก็ต้องงดจริงๆนะครับอาจจะงดไปสัก3เดือนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปกินนิดนึงได้ตอนที่น้ำหนักท่านโอเคแล้วนะครับแต่ว่าช่วงที่ท่านเรากำลังซีเรียสอยู่เนี่ยตัวเบเกอรี่เนี่ยมันอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่างดไปเลยเพราะว่า1อันดับแรกเนี่ยแป้งที่เขาใช้ทำมันเป็นพวกอัลตราโปรเซสอยู่แล้วนะครับถึงจะใช้แป้งอัลมอนด์ก็ตามนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำอยู่ดีนะฮะพวกขนมเค้กคีโตอะไรต่างๆเราก็ต้องลดนะครับ
คือขนมเค้กปกติเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นแป้งไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับแต่ขนมเค้กที่บอกว่าคีโตทานได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทานเท่าไหร่ก็ได้นะครับโอเคว่าในช่วงที่เราลดน้ำหนักอยู่ผมอาจจะแนะนำว่า 3-4 วันกินสักแบบชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยพอได้อาทิตย์หนึ่งไม่เกิน2ชิ้นนะครับแต่ไม่ใช่ทานทุกวี่ทุกวันทั้งวันอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กนะครับโอเคข้อที่6ก็คือ no นะครับ restaurantหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในช่วงที่ท่านซีเรียสในการลดน้ำหนักไม่แนะนำให้ออกไปทานอาหารนอกบ้านบ่อยๆนะครับเนื่องจากอาหารนอกบ้านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยว่าน้ำตาลเท่าไหร่น้ำมันพืชเป็นยังไงส่วนประกอบเป็นยังไงโดยเฉพาะอาหารไทยนี่มันค่อนข้างทริกกี้มากๆเลยในการที่ผสมมันอร่อยไงแต่ว่ามันผสมนู่นผสมนี่นะครับถ้าในกรณีที่ผมแนะนำเนี่ยให้เป็นไปได้เนี่ยโอเคถ้าเกิดเราสามารถทำอาหารเองได้หรือว่าเตรียมอาหารเองได้เนี่ยในช่วงที่เราซีเรียสกับการลดน้ำหนักเนี่ยผมแนะนำเลยจริง 1-3 เดือนเนี่ยชีวิตท่านเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆผมแนะนำว่าให้เลือกร้านอาหารเช่นร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ท่านอาจจะเลือกปลาดิบท่านอาจจะเลือกเนื้อสเต็กนะท่านอาจจะเลือกสลัดผักแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าร้านอาหารเป็นแบบตามสั่งแบบนี้ยากจริงๆนะครับถ้าท่านซีเรียสถ้าท่านอยากได้ผลดีมันก็จำเป็นนะฮะมันก็ไม่มีข้อแบบอย่างนู้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมมันก็ได้ทั้งนั้นนะฮะถ้าท่านไม่ได้จริงจังที่จะดูแลสุขภาพมันก็ได้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่ท่านไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านจริงจังบางทีมันก็ต้องซีเรียสนิดนึงเนาะข้อที่7นั่นก็คือเรื่องของกาแฟครับจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะผมก็ดื่มนะฮะแต่ต้องเป็นกาแฟดำเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่กาแฟดำไม่แนะนำเลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟผสมเนยนะครับที่เรียกว่า Bulletproof Coffee ก็ไม่เอานะครับถ้าเราซีเรียสแบบกำลังลดน้ำหนักอยู่และถ้าเป็นกาแฟ 3 in 1นะครับกาแฟที่บอกว่าช่วยลดน้ำหนักต่างๆกาแฟผสมผงชงต่างๆกาแฟนู่นนี่นั่นที่มันไม่ใช่กาแฟดำอะเชื่อผมเถอะมันแบบก็เงินใครเงินมันนะแต่ผมไม่เสียเงินอยู่เรื่องพวกนี้เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกมันจะยิ่งทำให้แย่ขึ้นนะครับก็พยายามที่จะลดนะครับตัวกาแฟนะครับที่มันไม่ใช่กาแฟดำกาแฟดำโอเคทานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกาแฟดำก็แนะนำว่าประมาณ 2-3 แก้วไม่เกินนี้นะครับและห้ามดื่มเกินบ่าย3เพราะว่าถ้าดื่มเกินบ่าย3การนอนของท่านจะแย่ลงนั่นเองนะครับมาต่อกันข้อที่8ครับนั่นคือตัว Apple Cider Vinegar ครับผมแนะนำนะครับให้ท่านนะครับดื่มนะครับ Apple Cider Vinegar นะครับอาจจะเป็น1ช้อนชานะครับถ้าเกิดใครยังไม่ชินนะผสมน้ำนะครับดื่มก่อนมื้ออาหารถ้าใครทานบ่อยแล้วอาจจะเป็นสักครึ่งช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนโต๊ะผสมน้ำนะครับดื่มก่อนมื้ออาหารแบบนี้จะทำให้การย่อยการดูดซึมของกระเพาะอาหารดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องต่างๆเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับเรื่องของการลดการดื้ออินซูลินก็ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้ระบบเผาผลาญของเราดีขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัว Apple Cider Vinegar นั่นเองข้อที่9ครับตัวข้อที่9เนี่ยนะครับก็คือไม่ทานโปรตีนมากเกินไปอันนี้สำคัญมากๆนะครับบางคนคิดว่าจะต้องทานโปรตีนเยอะๆจะได้หุ่นดีจะได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อถ้าท่านทานโปรตีนเข้าไปเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะโปรตีนที่เป็นผงชงต่างๆไม่ใช่ธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยนะยิ่งกระตุ้นอินซูลินแบบบ้านแตกเลยนะครับแบบนี้แล้วท่านไม่ค่อยออกกำลังกายหรือออกกำลังกายไม่ถึงอ่ะมันจะยิ่งเปลี่ยนไปเป็นไขมันตามส่วนต่างๆของท่านดังนั้นผมแนะนำให้ท่านทานโปรตีนมื้อละประมาณ1ฝ่ามือเท่านั้นก็พอนะครับ1ฝ่ามือหนาเท่านี้รวมนิ้วเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้ววันนึง 2-3 ฝ่ามือ1ฝ่ามือรวมนิ้วนะครับหนาเท่านี้เทียบได้กับไข่รวมไข่แดงประมาณ3ฟองนะครับท่านก็กินสลับกันไปอ่ะไข่แดงบ้างเนื้อปลาบ้างเนื้อหมูบ้างเนื้อแกะเนื้อวัวเนื้อเป็ดเนื้อไก่นะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปอย่าไปทานซ้ำเครื่องในก็ทานได้ฮะอย่าไปกลัวท่านไม่ได้ทานทุกวันนะสัปดาห์หนึ่งท่านทานสักวันหนึ่งเพราะว่าเครื่องในเนี่ยถือว่ามีวิตามินสูงมากๆถือว่าเป็นแบบสเปเชียลเป็นแบบอัลตร้าฟู้ดเลยอัลตร้าไฮวิตามินฟู้ดเลยแบบสุดๆเลยแต่ว่าจะทานบ่อยก็ไม่ดีนะครับก็สัปดาห์ละสัก1ครั้งนะครับหรือว่าปลาที่มีไขมันสูงอย่างน้อยก็สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแซลดีนปลาแซลมอนได้หมดถามว่าปลาไทยได้ไหมได้ปลานิลได้นะครับปลาอย่างอื่นก็ได้หมดเลยแล้วแต่ท่านชอบนะครับอาหารทะเลก็ได้เช่นกันโอเคครับมาต่อกันข้อที่10ครับข้อที่10นั้นก็แนะนำแบบสุดๆเลยครับนั่นก็คือ OMAD ครับการทำ OMAD หรือ One Meal a Day นั่นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่ทำ Intermittent Fasting มาสักพักหนึ่งนะครับ
เช่นทำ IF 14/10หรือ16/8นะครับมาสัก3เดือนแล้วก็อาจจะเริ่มทำ OMAT สักสัปดาห์ละ 1-2 วันได้นะครับพวกเทคนิคการทำต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับ VIP ครับท่านสามารถย้อนดูในบทเรียนนะครับที่ผมเตรียมให้ไว้เยอะแยะเลยที่อยู่ในกลุ่มของเรานะครับส่วนท่านที่ไม่ได้อยู่ใน VIP ครับก็แนะนำว่าอย่างนี้ฮะการที่จะทำ OMAT นั้นเนี่ยหรือการทานอาหารวันละมื้อเนี่ยผมแนะนำว่าท่านควรจะต้องทำ IF มาอย่างน้อยเนี่ยสัก3เดือนก่อนถึงจะเริ่มทำ OMAT อย่าเพิ่งรีบทำจนเกินไปนะครับแล้วก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับหารายละเอียดหรือความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านที่ผมสอนได้เลื่อนเนี่ยอยู่ในพันกว่าคลิปที่อยู่ในช่อง Dr. Top Channel เนี่ยนะครับก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับว่าพอจะปรับได้ไหมแต่ถ้าท่านยังทำ IF ได้ไม่ดีแล้วท่านกระโดดไปทำ OMAT เลยผมไม่แนะนำส่วนท่านที่ทำ IF ได้ดีอยู่แล้วแล้วมี IFแล้วทำ OMAT บ้างนะครับสัปดาห์ละ 1-2 วันรับรองเลยครับน้ำหนักของท่านเนี่ยจากที่แบบตันๆอยู่เนี่ยกระโดดทะลุแบบลดลงไวมากนะครับแต่ว่าต้องทำให้ถูกต้องนั่นเองนะครับสารอาหารต้องพอนะครับห้ามอดอาหารต้องอิ่มทุกมื้อนะครับนี่คือหลักการมาต่อข้อที่11ครับนั่นก็คือ Stress Detox นะครับนั่นก็คือการลดความเครียดโดยรวมนะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับ3ข้อนะครับคือบางทีเราไม่สามารถที่จะเอาความเครียดออกไปจากหัวเราได้หมดใช่ไหมแต่เนี้ยมีเทคนิคง่ายๆ3ข้อนั่นเองนะครับข้อแรกนะครับนั่นก็คือหลีกเลี่ยง negative people negative people คืออะไรครับ negative people ก็คือคนที่คิดลบคนที่บอกไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นโน้นนะครับก็ท่านก็จะเห็นได้ตามคอมเมนต์ต่างๆที่มัน negative อ่ะท่านก็อย่าไปอ่านอย่าไปใส่ใจคน negative มันก็ปล่อยมันไปมันก็อยู่ในโลก negative ของมันอย่าให้มันมาอยู่ในโลก positive ของเรานะฮะปล่อยมันไปนะครับข้อที่2นะครับไปโดนพระอาทิตย์นะครับเข้าไปอยู่กับธรรมชาตินะครับอันนี้ลดความเครียดได้เยอะมากนะครับเพียงแค่โดนแสงแดดวันละ 15-30 นาทีก่อน 9:00 น.และหลัง 4:00 น.ความเครียดลดลงมากกว่า 50% ถ้าท่านได้เดินด้วยได้สูดอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติด้วยยิ่งสุดยอดนะครับและที่3ก็คือการออกกำลังกายนั่นเองนะครับใครที่ออกกำลังกายไม่ไหวผมแนะนำให้ท่านเดินอย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าวถ้าดีขึ้นหน่อยเป็น 8,000 ก้าวถ้าให้ดีที่สุดก็คือเดินเร็วมากกว่า4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอย่างน้อยวันหนึ่ง 15-30 นาทีโดนแดดในที่โล่งกว้างนะครับคำแค่นี้นะครับภาวะความดันโลหิตสูงภาวะไขมันในเลือดนะครับหรือว่าร่างกายที่เราไม่แข็งแรงก็จะดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่12ครับอันนี้สำคัญมากๆครับนั่นก็คือเรื่องของ perfect sleep หรือการนอนนั่นเองนะครับนักเรียนใน VIP ครับท่านสามารถเรียนได้ใน perfect sleep master class นะครับ21วัน21บทเรียนนะครับซึ่งแบบเจาะลึกตั้งแต่แบบก่อนนอนจนถึงแบบนอนหลับไปแล้วอะนะครับทั้งวัน24ชั่วโมงเราอยากนอนได้ดีเนาะเราก็จะต้องตั้งใจตั้งแต่เราตื่นเลยครับเราจะไปเขาเรียกว่าเข้านอนตอนที่แบบกำลังจะเข้านอนไปเตรียมตัวแค่ตอนนั้นไม่ได้เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตื่นนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ใน VIP ครับนะครับผมก็จะสอนอย่างนี้ครับ1คือท่านจะต้องเข้านอนนะครับช่วงราวๆ 4:00 น.บวกลบ 2 ชั่วโมงและท่านจะต้องตื่นนะครับราวๆช่วง 6:00 น.เช้าบวกลบ 2 ชั่วโมงอันดับแรกคือท่านจะนอนได้ 7-9 ชั่วโมงอันดับที่2คือท่านจะได้โกรทฮอร์โมนเต็มที่นะครับเพราะว่าโกรทฮอร์โมนหลังประมาณ 5:00 น.ถึง 14:00 นนะครับช่วงนี้ท่านจะได้เต็มที่เลยนะครับก็แบบนี้เป็นต้นแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกอร์ลินเลปตินต่างๆก็จะดีต่อสุขภาพของท่านนั่นเองนะครับถ้าท่านนอนไม่ดีชีวิตท่านไม่มีวันดีได้ไปตลอดชีวิตนะครับรวมทั้งกับการลดน้ำหนักด้วยนะครับคีย์ของการลดน้ำหนักนะครับมี3หลักใหญ่ๆนะครับอันแรกคือเรื่องของอาหารนะครับผมให้น้ำหนักไปอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก 60-70% นะครับต่อมาเรื่องของการนอนนะครับผมให้น้ำหนักไปก็ประมาณอย่างน้อย 30% นะและสุดท้ายคือเรื่องของการออกกำลังกายผมให้น้ำหนักแค่ 10% เท่านั้นเองเพราะนั้นอาหาร 60 นอน 30 แล้วก็ออกกำลังกาย 10 นะครับเพราะนั้นลองเลือกดูทำได้ทั้ง3อย่างดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเลือกอันแรกคือต้องเลือกอาหารตามด้วยการนอนแล้วก็ตามด้วยการออกกำลังกายนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ12เทคนิคนะครับการลดไขมันหน้าท้องที่ไวที่สุดอัปเดตล่าสุดแล้วผมคิดว่าถ้าท่านทำได้เนี่ยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับ6ข้อใน12ข้อชีวิตท่านก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ถ้าท่านทำได้9ข้อถึง12ข้อชีวิตท่านจะแตกต่างจากเดิมอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจ VIP Club หรือว่า Healthy Ketogenic Diet นะครับ Metabolic Flexibility ปรับระบบเผาผลาญท่านสามารถพิมพ์สนใจนะครับเพื่อรับรายละเอียดต่างๆหรือแอด LINE ไปที่ @
ดร.ท็อปสโตร์เพื่อรับสิทธิพิเศษนะครับรับราคาพิเศษหรืออะไรก็ว่าไปท่านก็ไปทักทายแอดมินเอาแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ12เทคนิคลดไขมันหน้าท้องที่ไวแบบสุดๆครับอัปเดตปีนี้เลยครับปี2022ครับปลายปีนะครับก็อัปเดตกันแบบสุดๆเลยนะครับบอกเลยครับว่าถ้าท่านทำได้เพียงแค่สัก6ข้อใน12ข้อนี้นะผมว่าชีวิตท่านจะแตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอนครับและถ้าใครทำได้9ถึง12ข้อรับรองครับว่าท่านจะหุ่นดีตลอดชีวิตครับโอเคครับมาดูกันที่ข้อแรกครับข้อแรกก็คือการลดแป้งนะครับให้ต่ำลงเข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดนั่นเองนะครับใครก็ตามที่ทานโลคาร์บไดเอทอยู่แล้วเนี่ยก็คือทานแป้งต่ำซึ่งเป็นการลดน้ำหนักแล้วก็ดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าควรจะลดให้มากกว่านั้นลดให้มากกว่านั้นนะครับลดเข้าใกล้แบบคีโตจินิกไดเอทเลยถ้าท่านอยากที่จะลดน้ำหนักแบบให้ไวลดห่วงยางให้ไวนะครับเพราะนั้นเนี่ยการลดแป้งให้ต่ำลงมากๆเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยเราจะต้องตัดอาหารจำพวก1ก็คือผลไม้แป้งต่ำนะครับถึงเขาจะแป้งต่ำและดีผลไม้แป้งสูงน้ำตาลสูงนี่เราไม่คุยอยู่แล้วเนาะเราควรตัดออกไปจากชีวิตตั้งนานแล้วนะครับแต่ผลไม้แป้งต่ำไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตระกูลเบอร์รี่อะไรอย่างงี้ก็ตามเนี่ยถ้ากินมากไปมันก็มีแป้งและน้ำตาลสูงนะครับคือมันดีอ่ะแต่ปริมาณต้องไม่เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากลดน้ำหนักมันต้องลดจริงๆอันที่2คือถั่วต่างๆก็ต้องลดลงอันที่3คือพืชถั่วต่างๆก็ต้องลดลงนะครับข้อที่2ครับคือ no extra fat ครับไม่เติมไขมันเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็น MCT oil หรือว่าใส่เนยที่เรียกว่า bulletproof coffee ในตัวกาแฟนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ท่านได้รับไขมันเกินไปนั่นเองนะครับแนะนำว่าให้ทานนะครับไขมันจากเนื้อสัตว์ธรรมชาติเป็นหลักนะครับในช่วงที่เราอยากจะลดน้ำหนักแบบเยอะๆนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3ครับนั่นก็คือลดน้ำตาลให้มากที่สุดครับหรือเรียกได้ว่าศูนย์เลยก็ได้โดยเฉพาะพวกสารทดแทนความหวานที่ทำให้เรากินแบบเพลิดเพลินแล้วติดหวานนะครับยิ่งลดได้เท่าไหร่นะครับชีวิตท่านยิ่งเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะครับท่านกินน้ำตาลน้อยเท่าไหร่รอบเอวท่านก็หายเท่านั้นตรงไปตรงมานะครับข้อที่4นะครับนั่นก็คือพวกอาหารที่เป็นคีโตนะครับในหีบห่อทั้งหลายนะครับต้องงดนะครับช่วงนี้เพราะว่าเราเน้นอาหารธรรมชาติจะลดน้ำหนักได้ดีกว่าพวกอาหารที่อยู่ในแพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วก็เป็นพวกแบบอาหารที่ค่อนข้างโปรเซสนั่นเองนะครับส่วนข้อที่5ครับนั่นก็คือการที่เราหยุดทานเบเกอรี่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ที่สำหรับคีโตก็ตามนะครับหรือว่าเบเกอรี่ทั่วไปอันนี้ห้ามอยู่แล้วนะครับในช่วง3เดือนที่เราแบบจริงจังหรือว่าอยากจะถลุงน้ำหนักนิ่งยากหน่อยครับแต่ว่าคุ้มค่ากับที่ท่านจะทำนะครับข้อที่6ครับนั่นก็คือการออกไปทานข้าวนอกบ้านจะต้องลดลงแบบสุดๆครับเพราะว่าอาหารที่เราทานนอกบ้านเนี่ยเราควบคุมปริมาณแป้งน้ำตาลหรือว่าผงชูรสพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับคือถ้าท่านไม่ได้ซีเรียสหรือน้ำหนักท่านดีอยู่แล้วการทานนอกบ้านเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทานได้แต่ถ้าเกิดท่านซีเรียสมันจำเป็นครับที่ท่านต้องจริงจังกับมันคือท่านแบบเอ้ยอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้แต่อยากน้ำหนักลดไม่เป็นไปไม่ได้ครับคือมันต้องแลกกับความพยายามนะครับคือถ้ามันทำง่ายคนเรามันก็หุ่นดีสุขภาพดีกันหมดแล้วเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็เลิกก่อนก็แพ้เป็นผ่านนะครับผ่านเป็นเพชรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะครับก็แนะนำว่าเป็นไปได้ก็คือทานอาหารนอกบ้านให้น้อยที่สุดหรือถ้าทานนอกบ้านจริงๆก็แนะนำเลือกเป็นพวกบุฟเฟ่นะครับเราจะเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสลัดสเต็กหรือว่าพวกปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสามารถเลือกได้ที่จะเป็นของที่ดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับมาต่อกันข้อที่7ครับนั่นก็คือเรื่องของกาแฟครับกาแฟเนี่ยจริงๆดื่มดีนะครับโดยเฉพาะกาแฟดำแต่กาแฟ3 in 1กาแฟผงชงกาแฟลดน้ำหนักกาแฟอย่างอื่นที่แบบผสมผสานที่ไม่ใช่กาแฟดำแนะนำให้เลิกทั้งหมดนะครับกาแฟดำอย่างเดียวนะครับวันหนึ่งประมาณ 2-3 แก้วไม่เกินนี้และไม่ควรดื่มหลังบ่าย 3 เพราะจะทำให้การนอนของท่านแย่นะครับข้อที่8นะครับนั่นก็คือตัว apple cider vinegar นะครับแนะนำนะครับให้ดื่มผสมน้ำนะครับอาจจะเป็นสัก1ช้อนชาก็ได้สำหรับผู้เริ่มต้นถ้าใครดื่มเก่งแล้วหรือชอบดื่มก็อาจจะเป็นใส่ไปสัก2ช้อนชาเลยก็ยังได้นะครับก็สามารถที่จะดื่มได้นะครับก่อนอาหารนะครับทำให้ระบบย่อยอาหารดีระบบภูมิคุ้มกันดีนะครับระบบเผาผลาญไขมันดีนะครับแล้วก็ลดภาวะดื้ออินซูลินนั่นเองนะครับต่อมาเป็นข้อที่9ครับนั่นก็คือการไม่ทานโปรตีนเยอะเกินไปครับการทานโปรตีนเยอะเกินไปเนี่ยบางทีถ้าเรานะครับออกกำลังกายได้ไม่เพียงพอมันก็จะกลายเป็นไขมันนั่นเองนะครับและโปรตีนผงโปรตีนชงต่างๆผมไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่ากระตุ้นอินซูลินค่อนข้างรุนแรงแนะนำโปรตีนจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไข่ต่างๆนะครับก็แนะนำมากๆนะครับ
ข้อที่10ครับนั่นก็คือการทํา OMAD หรือที่เรียกว่า One Meal a Day กินวันละมื้อนะครับแนะนําให้สัปดาห์นึงทํา 1-2 ครั้งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องทําแบบมีความรู้นะก่อนที่ท่านจะทําอย่างน้อยนะครับท่านควรทํา Intermittent Fasting เนี่ย 14/10 หรือ 16/8 เนี่ยมาแล้วอย่างน้อยนะสัก3เดือนค่อยเริ่มทำ One Meal a Day นะครับแนะนำอย่างนี้นะครับหรือว่าต้องมีคนที่คอยดูแลคอยช่วยดูแลนะครับอย่าไปทำมั่วๆซั่วๆนะข้อ11ครับเขาเรียกว่า Stress Detoxification ครับก็คือการลดความเครียดนะครับอันดับแรกก็คือออกห่างจากคนที่มันคิดเนกาทีฟใครคิดเนกาทีฟมากๆเอามันออกไปจากชีวิตครับข้อที่2โดนแดดสัมผัสธรรมชาติและข้อที่3ครับการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วการสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับแบบนี้จะช่วยลดภาวะเครียดได้เยอะมากๆและข้อสุดท้ายครับข้อ12นั่นก็คือเรื่องของการนอนครับท่านนอนได้ดีเท่าไหร่ชีวิตท่านก็ดีเท่านั้นนะครับแนะนำอย่างน้อยวันละ 7-9 ชั่วโมงช่วงเวลานอนที่ดีที่สุดคือ4ทุ่มถึง6โมงเช้านั่นเองครับเพื่อจะได้รับฮอร์โมนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกอร์ลินเลปตินฮอร์โมนฮอร์โมนอิ่มฮอร์โมนหิวนะครับมันจะออกมาตรงเวลาดีต่อสุขภาพแบบมากๆนั่นเองครับโอเคครับและนี่ก็คือ12ข้อ12เทคนิคที่จะช่วยลดไขมันนะครับลดห่วงยางรอบเอวลดน้ำหนักของท่านและทำให้ท่านสุขภาพดีตลอดชีวิตนั่นเองครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย